Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salah wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatin wahmi wa akrimna bi nurin fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد ขอความสุขความเจริญความเมตตาปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านบาบออัชชัยคอัลลามะฮ์อิสมาอีลอิบนุอุมัรหรือบาบออิสมาอีลสะปัญญังท่านบาบออุมัรฮัมดานบินอิสมาอีลวิทยานนท์ท่านอาจารย์ไพบูลย์เจยอดีท่านอาจารย์อุสมานลาติฟีวิทยานนท์ท่านอาจารย์บุตรวัยหวังบูท่านผู้อาวุโสที่ไม่ได้เอ่ยนามท่านพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมัตที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นที่กระผมจะทำการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเรื่องอะกีดะห์ตกผลึกก็ขอให้ท่านพี่น้องร่วมกันอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และขอดุอาเนียตฮะดียะห์ผลบุญให้กับท่านเชคอาจารย์อาบีนวิทยานนท์อัลฟาติฮะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أوصينا بالك ونور ما تلونا من فاتحة إلى الشيخ عابدين ابن إسماعيل اللهم آمين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالىได้ทรงตรัสว่าฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เจ้าจงรู้เถิดว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ในอายะห์องค์การนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญในการรู้เกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวกับเตาฮีดที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เจ้าจงรู้ไว้เถิดจงรู้ตรงนี้ก็คือจงมีความรู้อย่างยังเกณฑ์มั่นใจว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือกะลิมะฮ์เตาฮีดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้พวกเราทุกคนนั้นจะต้องยึดมั่นในกะลิมะฮ์เตาฮีดอันนี้ท่านพี่น้องครับวิชาการที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือวิชาการที่พูดเกี่ยวกับการรู้จักกะลิมะฮ์เตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะว่ากะลิมะฮ์เตาฮีดอันนี้จำเป็นบนพวกเราทุกคนจะต้องทำการ
รักษาเอาไว้เนื่องจากว่าบุคคลใดก็ตามที่รู้จักกะลิมะฮ์นี้เนี่ยเขาก็จะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะลิมะฮ์ตอฮีดบางครั้งเรารู้จักเพียงแค่ความหมายของกะลิมะฮ์นี้เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วกะลิมะฮ์อันนี้เนี่ยนะครับเราจะรู้จักได้อย่างแท้จริงจะต้องมีรายละเอียดของการรู้จักกะลิมะฮ์ตอฮีดอันนี้ท่านพี่น้องครับวิชาเตาฮีดเป็นวิชาที่มีความสำคัญหากผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าการปฏิบัติอามัลอิบาดัตของเราก็จะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าท่านอิหม่ามอัลกอซาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ทำการกล่าวไว้ว่าลาตศิฮุลอิบาดะตุอิลลาบะดะมะอ์ริฟะติลลาห์ลาตศิฮุลอิบาดะตุอิลลาบะดะมะอ์ริฟะติลมะอ์บูดการปฏิบัติอามัลอิบาดะตจะยังไม่ถูกต้องแต่ยังไม่ซอฮรับเว้นแต่หลังจากที่รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ถูกอิบาดัตซะก่อนการปฏิบัติอามัลอิบาดัตของเราก็จะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากว่าการมะอ์ริฟะตุลลอฮ์การรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือการที่เรามีหลักอะกีดะห์ที่มีความถูกต้องเนี่ยเพื่อเป็นสิ่งที่จะมายืนยันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของเราคำถามก็คือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แท้จริงแล้วหรือยังเรามีหลักอะกีดะห์ที่มีความถูกต้องแล้วหรือยังถ้าหากว่าเรามีหลักอะกีดะห์ที่มีความถูกต้องแล้วแน่นอนเหลือเกินว่าหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอิบนัตที่เราได้กระทำนั้นถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าหลักอะกีดะห์ของเราไม่มีความถูกต้องแสดงว่าเรายังไม่มะอ์ริฟะห์ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแม้ว่าเราจะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อย่างมากมายทำการละหมาดอย่างมากมายทำการอ่านกุรอานอย่างมากมายทำการถือศีลอดอย่างมากมายก็ตามถ้าหากว่าท่านยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ด้วยกับการมีหลักอะกีดะห์ที่มีความถูกต้องแล้ววันเกรงเหลือเกินว่าท่านจะอยู่ในคำกล่าวของท่านอิหม่ามอัลกอซาลีที่ว่าลาตศิฮุลอิบาดะตุอิลลาบะอ์ดะมะอ์ริฟะติลมะอ์บูดการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์นั้นจะยังไม่ถูกต้องหรอกเว้นแต่หลังจากที่ต้องรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ถูกสักการะเสียก่อนท่านพี่น้องครับแล้วเราเนี่ยจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรการรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นสิ่งแรกของคนมุสลิมทุกคนเป็นสิ่งแรกของมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเราไม่ว่าจะเป็นตัวเราก็ตามเนี่ยการรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยท่านพี่น้องมีหลักอะกีดะห์มากมายเหลือเกินมีหลักอะกีดะห์มากมายเหลือเกินที่เข้ามาในสังคมโลกของมุสลิมหมายความว่ามีหลายแนวทางมีทั้งแนวทางที่ถูกต้องและแนวทางที่ไม่ถูกต้องนะแล้วเราจะทำยังไงเราตั้งคำถามกับตนเองแล้วหรือยังนะครับว่าเรามีหลักอะกีดะห์ที่มีความถูกต้องแล้วหรือยังนะฮะเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ส่งท่านมุอาซบินญะบัลไปเผยแผ่ศาสนาที่เมืองเยเมนซึ่งเมืองเยเมนในยุคนั้นเนี่ยจะมีอะห์ลุลกิตาบอาศัยอยู่มากมาย
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกยะฮูดที่ได้อาศัยอยู่ที่เมืองเยเมนส่วนพวกนาซารอจะมีบางส่วนเช่นพวกเผ่านัจรอนจะอาศัยอยู่ที่เมืองเยเมนท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ส่งท่านมูอาซไปเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกล่าวแนะนำท่านมูอาซบินญะบัลท่านรอซูลบอกว่าเมื่อท่านได้ไปที่กลุ่มชนอะห์ลุลกิตาบที่อยู่ที่เมืองเยเมนแล้วเนี่ยฟันยะกุนอัวว ل ما تدعوهم إلى أن يوحد الله تعالى จงทำให้สิ่งแรกที่ท่านทำการเรียกร้องพวกเขาก็คือเรียกร้องไปสู่การเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่คือสิ่งแรกที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกำชับท่านมูอัซบินญะบัลว่าเมื่อท่านไปเผยแผ่ศาสนาที่เมืองเยเมนสิ่งแรกที่ท่านจะเรียกร้องก็คืออัยยูวะฮัยดุลลอฮ์ฮะให้พวกเขามีเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ให้พวกเขานั้นรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิซาอะรฟูซาลิกรอซูลบอกว่าเมื่อพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยรู้จักเตาฮีดของอัลลอฮ์เมื่อพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมะอริฟัตเตาฮีดของอัลลอฮ์ฟักบิรฮุมท่านจงบอกพวกเขานะอันัลลอฮะฟารฎออะลัยฮิม5ศอลาวาตฟียอมิฮิมวะไลลาติฮิมท่านจงบอกพวกเขาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกำหนดละหมาดฟารฎู5เวลาแก่พวกเขาเหล่านั้นในคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของพวกเขาแสดงว่ารอซูลุลลอฮ์ให้ทำการเผยแผ่เรื่องของเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาและให้มีการมะอริฟัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาก่อนแล้วก็ค่อยทำการบอกพวกเขาว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงกำหนดละหมาด5เวลาแสดงว่าถ้าเกิดพวกเขายังไม่รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลายังอย่าเพิ่งบอกถ้ายังไม่รู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์การละหมาด5เวลานั้นจะยังไม่มีผลจะยังไม่ซอเพราะยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วบอกพวกเขาว่าอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดละหมาด5เวลาท่านพี่น้องครับพวกเราทั้งหลายนี่ต่างก็รู้นะต่างก็รู้ว่าละหมาดนั้นมี5เวลาเราก็ปฏิบัติอามัลละหมาด5เวลาแต่ท่านพี่น้องมะอริฟัตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาแล้วหรือยังลักอะกีดะห์อัลสุนนะวันญะมาอะห์ที่เราทำการร่ำเรียนกันอยู่ตอนนี้เราลืมแล้วหรือยังรายละเอียดต่างๆของหลักอะกีดะห์ซีฟัตดูโปโลซีฟัต20ท่านพี่น้องลืมแล้วหรือยังท่านพี่น้องลืมแล้วหรือยังท่านพี่น้องทำการร่ำเรียนเกี่ยวกับเรื่องซีฟัต20ตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ประถมเรียนคุรุสัมพันธ์เรียนฟัรฎูอีนอัลฮัมดุลิลลาห์ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเราทำการร่ำเรียนเนี่ยเราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราเรียนโดยมีการท่องจำนั่นคือในช่วงที่เราอยู่ในวัยเด็กๆพอเวลาจบป.6แล้วท่านพี่น้องทำการร่ำเรียนหรือไม่ซิฟัต20ทำการฟื้นฟูทำการต่อยอดหรือไม่ถ้าพี่น้องยังมีการต่อยอดหรือลืมเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับหลักอะกีดะห์ของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มีความสำคัญมากชาวเยเมนท่านพี่น้องชาวเยเมนเนี่ยได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนู่นเดินทางจากเยเมนมาที่นครมะดีนะห์เพื่อที่จะทำการถามเกี่ยวกับเรื่องของหลักเตาฮีดถามเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจักรวาลแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไรและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นอยู่อย่างไรพวกเขานั้นมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์สิ่งแรกที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ได้ทำการกล่าวตอบชาวเยเมนก็คือรอซูลกล่าวว่ากานัลลอฮุวะลัมยะกุนชัยอุนวัยรุอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีมาตั้งแต่เดิมแล้วโดยที่ไม่มีสิ่งใดเลยเว้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นนี่คือคำกล่าวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีมาตั้งแต่เดิมแล้วโดยที่ไม่มีสิ่งใดเลยเว้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นอารัชบัลลังก็ยังไม่มีกอลัมปากกาก็ยังไม่มีลอฮีมาฟูซก็ยังไม่มีฟ้าจักรชั้นก็ยังไม่มีแผ่นดินทั้งชั้นก็ยังไม่มีจักรวาลทั้งหลายก็ยังไม่มีมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือหลักอะกีดะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะให้มุสลิมเนี่ยรู้ก่อนเลยว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงมีอย่างแน่นอนแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็การอัลลอฮ์มีมาตั้งแต่อาซาลีแล้วมีตั้งแต่เดิมแล้วโดยไม่มีสิ่งใดเลยเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีคอลักัสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะจะอะลัซซุลุมาติวันนูรมวลกระสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแสดงว่าชั้นฟ้าแผ่นดินนั้นเพิ่งเกิดมาในภายหลังวะจะอะลัซซุลุมาติวันนูรและอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างความมืดสร้างความสว่างแสดงว่าตั้งแต่อาซาลีแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยความมืดความสว่างยังไม่มีความมืดความสว่างยังไม่มีท่านพี่น้องครับถ้าพี่น้องลองคิดจินตนาการดูว่าความมืดก็ยังไม่มีความสว่างก็ยังไม่มีเนี่ยมันกินกับสติปัญญาเราเข้าถึงหรือเปล่าปกติแล้วความมืดถ้ามีความมืดความสว่างก็ไม่มีถ้าเกิดมีความสว่างความมืดก็ไม่มีแล้วตกลงว่าก่อนที่จะมีมรรคโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สติปัญญาเราเข้าไม่ถึงนะสติปัญญาเราเข้าไม่ถึงความมืดก็มีความสว่างก็มีแสดงว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าหากเราบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ไม่ได้อยู่นอกโลกมันเป็นเรื่องที่กินกับสติปัญญาเนื่องจากว่าก่อนที่จะสร้างมรรคโลกความมืดก็ไม่มีความสว่างก็ไม่มีนั่นคือเป็นเรื่องของละอะกีดะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าอัลลอฮุคอลิกุกุลลิชัยอ์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างการสร้างก็คือการทำให้สิ่งที่ไม่มีบังเกิดมีขึ้นมาแสดงว่าทุกสิ่งที่อื่นจากอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมีจุดเริ่มต้นทั้งสิ้นนะมีจุดเริ่มต้นทั้งสิ้นส่วนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีมาตั้งแต่เดิมโดยไม่มีจุดเริ่มต้นพอเรารู้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงมีมาตั้งแต่เดิมโดยไม่มีจุดเริ่มต้นและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงสร้างทุกสิ่งให้บังเกิดขึ้นมาใหม่บางท่านอาจจะตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นใครเหมือนกับสิ่งใดไหมใครเหมือนกับสิ่งใดไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าไลซะกะมิซลิฮิชัยอ์นไม่มีสิ่งใดใครเหมือนกับพระองค์ในจักรวาลแห่งนี้จะมีอยู่สองอย่างท่านพี่น้องหนึ่งสิ่งที่เป็นยิรมนเป็นวัตถุสสารสองสิ่งที่เป็นอารอดอนเป็นคุณลักษณะที่อาศัยอยู่ที่สสารนั้นเราเป็นสสารเป็นวัตถุความสูงความต่ำความผอมความอ้วนเป็นอารอดเป็นลักษณะที่อยู่ที่เราจักรวาลแห่งนี้โลกดุนยาเป็นยิรมน
เป็นสสารเป็นวัตถุความเล็กความใหญ่ของโลกเป็นอารดนเป็นคุณลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสองประการนี้นะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีสองประการนี้ท่านพี่น้องครับในอะกีดะห์ของอิสลามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะกีดะห์ซะลัฟเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรานิยมกันนะโดยบอกว่าฉันอะกีดะห์ซะลัฟฉันเนี่ยอะกีดะห์ซะลาฟีท่านพี่น้องครับท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเป็นปราชญ์ซะลัฟท่านได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของหลักอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ซึ่งเป็นหลักอะกีดะห์ของบรรดาปราชญ์ยุคซะลัฟยุคซะลัฟก็คือบรรดาปราชญ์ที่อยู่ในช่วงยุคสมัย300ปีหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตไปท่านอิหม่ามตะฮาวีเนี่ยท่านได้ทําการกล่าวอะกีดะห์ของซะลัฟอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไว้ว่าตะอาลาอานิลฮุดูดวัลกอยาตวัลอัรกานวัลอะอฎอวัลอะดวาตลาตะฮวีฮินญิฮาติสิตตุกะซาไลซะกะซาอินมุบตะริอาตท่านอิหม่ามตะฮาวีท่านได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเนี่ยตะอาลาทรงบริสุทธิ์อานิลฮุดูดีจากการมีขนาดขอบเขตอัลลอฮ์ตะอาลานี่ไม่มีขนาดขอบเขตวันกอยัตไม่มีขนาดขอบเขตที่สิ้นสุดนะคืออัลลอฮ์ตะอาลานี่ไม่มีขอบเขตไม่มีขนาดเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่ได้เป็นรูปร่างอัลลอฮ์ตะอาลานี่ไม่เป็นรูปร่างอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีขอบเขตต่างกับมนุษย์ต่างกับมะคลอกมีขอบเขตมีขนาดมีปริมาณมีพื้นที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีขอบเขตไม่มีปริมาณไม่มีพื้นที่เพราะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมิใช่เป็นรูปร่างวัลอัรกานีอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงบริสุทธิ์จากการมีด้านด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีด้านส่วนเราเนี่ยมีด้านมีด้านขวามีด้านซ้ายมีด้านหน้ามีด้านหลังอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีด้านวัลอะอฎออีอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากการมีบรรดาอวัยวะใหญ่ๆอวัยวะใหญ่ๆก็คืออัลลอฮ์ทรงบริสุทธิ์จากการมีศีรษะอวัยวะที่เป็นศีรษะอวัยวะที่เป็นใบหน้าอวัยวะที่เป็นหน้าแข้งอวัยวะที่เป็นเท้าอวัยวะที่เป็นมือเป็นแขนเป็นลำตัวอัลลอฮฺตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากคุณลักษณะดังกล่าววัลอะดาวาติอัลลอฮฺตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากการมีบรรดาอวัยวะเล็กอวัยวะเล็กๆเช่นอวัยวะสองตาอวัยวะสองหูอวัยวะลิ้นอวัยวะริมฝีปากอวัยวะนิ้วอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบริสุทธิ์จากสิ่งดังกล่าวเพราะอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่ได้เป็นรูปร่างนี่คือหลักอะกีดะห์ของซะลาฟุศอลิหอัลลอฮ์นั้นไลซะกะมิซลิชัยอ์ไม่ใครเหมือนกับสิ่งใดลาตะฮวีฮินญิฮาตุสซิตตุอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่มีทิศทั้ง6มาห้อมล้อมพระองค์ไม่มีทิศทั้ง6ไม่มีทิศบนมาห้อมล้อมอัลลอฮ์ไม่มีทิศใต้มาห้อมล้อมอัลลอฮ์ไม่มีทิศขวาทิศซ้ายทิศหน้าทิศหลังมาห้อมล้อมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ทรงจำกัดทิศนี่คือหลักอะกีดะห์ของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษที่ซอฮีห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการขอดุอาขอดุอาในยามค่ำคืนท่านพี่น้องรอซูลุลลอฮ์ขอไว้ยังไง
อัลลอฮุมมะอันตัซซอฮิรฟะไลซะฟอกกะชัยอ์นวะอันตันบาตุนฟะไลซะดูนกะชัยอ์นโออัลลอฮ์พระองค์ทรงปรากฏให้เราได้รู้จักผ่านทางบรรดาซีฟาตบรรดาคุณลักษณะบรรดาพระนามของอัลลอฮ์ผ่านทางบรรดามะคลุกฟะไลซะฟอกกะชัยอ์นไม่มีสิ่งใดอยู่เหนืออัลลอฮ์วะอันตันบาตินโออัลลอฮ์พระองค์นั้นทรงลี้ลับเหลือเกินฟะไลซะดูนะกะชัยอ์นไม่มีสิ่งใดอยู่ใต้อัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดอยู่ใต้อัลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่มีสิ่งใดอยู่เหนืออัลลอฮ์และไม่มีสิ่งใดอยู่ใต้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัลลังก์ก็ไม่ได้อยู่ใต้อัลลอฮ์เราก็ไม่ได้อยู่ใต้อัลลอฮ์แล้วก็ไม่มีสิ่งใดอยู่ใต้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นบาตินก็คือลี้ลับสติปัญญาเราเข้าไม่ถึงท่านพี่น้องนี่คือลักษณะไลซะกะมิซลิฮิชัยอ์นอัลลอฮ์ตะอาลาไม่คล้ายแล้วก็เหมือนกับสิ่งใดนี่คือหลักอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หลักอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์1อัลลอฮ์ไม่ได้เป็นรูปร่าง2อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้มีขนาดมีปริมาณมีขอบเขตมีพื้นที่อัลลอฮ์ไม่ได้มีด้านอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีบรรดาอวัยวะไม่ว่าเป็นอวัยวะเล็กหรืออวัยวะใหญ่ก็ตามอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่ถูกจำกัดทิศให้กับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นทิศหนึ่งทิศใดจากทิศทั้งหกไม่ว่าจะเป็นทิศบนทิศล่างทิศทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนั่นคือเป็นอะกีดะห์ซะลาฟุศซอลิหตามแนวทางของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ซึ่งรายละเอียดอันนี้มีอีกมากมายเหลือเกินอินชาอัลลอฮ์ท่านเชคบาบออิสมาอีลสะบัญญังก็จะมาทำการอธิบายนะเกี่ยวกับเรื่องของหลักอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ท่านพี่น้องครับด้วยเวลาอันจำกัดนี้เนี่ยผมก็อยากที่จะทำการเรียนกับท่านพี่น้องนะครับว่าในโลกปัจจุบันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำการฟื้นฟูต้องทำการตื่นตัวก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักอะกีดะห์หลักอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพื่อเราจะได้มีอีมานที่มีความถูกต้องเราบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะเรียนอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แล้วเพื่อจะได้เป็นมุมินที่มีความสมบูรณ์ผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาท่านพี่น้องไปร่ำเรียนปรากฏว่าไปเรียนมาแล้วสรุปก็คืออัลลอฮ์ตะอาลานี่เป็นรูปร่างนั่งอยู่บนบัลลังก์ฮะท่านพี่น้องครับถ้าท่านพี่น้องไปเรียนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนั่นแหละถ้าท่านพี่น้องไปเรียนแล้วก็ได้อะกีดะห์มาที่บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลานี่เป็นรูปร่างนะแล้วก็นั่งประทับอยู่บนบัลลังก์นะท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องไปเรียนมาเนี่ยไม่ได้เป็นมุมินเลยเป็นกาเฟรนะเป็นกาเฟรท่านพี่น้องอะกีดะห์นี้ไม่ใช่เป็นอะกีดะห์ของมุสลิมท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่ามานิอัตกอดะผู้ใดก็ตามที่มีหลักอิอติกอดยึดมั่นว่าอันนัลลอฮะจิสมุนว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นรูปร่างวะกออิดุนอะลัลอัรชิและนั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยนั่งประทับบนบัลลังก์เนี่ยฟะฮุวะกาฟิรุนเขาเป็นกาเฟรไม่ใช่เป็นมุสลิมท่านพี่น้องครับหลักอะกีดะห์เช่นนี้ท่านพี่น้อง
อย่าคิดว่าเรียนแล้วมีอีหม่านที่มีความสมบูรณ์นะเป็นหลักอะกีดะห์ที่มีความอันตรายเนื่องจากเป็นอะกีดะห์ของยะฮูดอะกีดะห์ยะฮูดเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเป็นรูปร่างแล้วก็นั่งหรือว่าสถิตอยู่เนี่ยอยู่บนบัลลังก์นั่นอะกีดะห์ของยะฮูดถ้าพี่น้องไปดูในคัมภีร์ของพวกเขาได้เลยนะฮะในปัจจุบันนี้ก็มีคัมภีร์ที่แปลกันออกมาเพราะฉะนั้นหลักอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอำนาจการปกครองเหนือฟากฟ้าอัลลอฮ์ทรงสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือฟากฟ้านี่ถือว่าเป็นหลักอะกีดะห์ที่มีความถูกต้องท่านอิมามอิบนุจารีดอัตตะบารีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้ทำการกล่าวเอาไว้ในหนังสือตัฟซีรของท่านซึ่งท่านเป็นปาซาลัฟท่านบอกว่าความหมายของอิสตาวาอัรเราะห์มานุอะลาอิสตาวาก็คือไออาลาอาลาอะลัยฮิอูลูวะมุลกินวะซุลตานอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือบัลลังก์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงสูงทรงอำนาจการปกครองเหนือฟากฟ้านี่คือหลักอะกีดะห์ของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่ใช่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงนั่งประทับบนบัลลังก์นั่นเป็นหลักอะกีดะห์ที่ไม่ใช่หลักอะกีดะห์ของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะฮะนี่คือหลักอะกีดะห์ที่พี่น้องต้องตกผลึกนะฮะต้องยึดมั่นให้ดีนะต้องแยกให้ออกว่าหลักอะกีดะห์ของซะลาฟุสซอลิฮอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คือใครส่วนอะกีดะห์ที่เป็นของกลุ่มอะห์ลุลบิดอะห์เช่นพวกกะรอมียะห์พวกกะรอมียะห์นี่ท่านพี่น้องพวกนี้เนี่ยมีหลักอะกีดะห์ที่เชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นรูปร่างแล้วก็สถิตคืออาศัยอยู่บนบัลลังก์นะก็คือประทับอยู่บัลลังก์นั่นเองนั่นเป็นหลักอะกีดะห์ของพวกกะรอมียะห์มิใช่เป็นหลักอะกีดะห์ของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ท่านพี่น้องต้องแยกให้ออกแล้วก็ตกผลึกอะกีดะห์ของเราในหัวใจของเราว่าหลักอะกีดะห์ของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นั้นคือหลักอะกีดะห์อะไรท่านพี่น้องครับการร่ำเรียนหลักอะกีดะห์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่ดีเลิศที่สุดก็คือการร่ำเรียนหลักอะกีดะห์โดยผ่านทางซีฟัต20เป็นหลักอะกีดะห์ที่ดีที่สุดที่บรรดาอุลามะได้ทำการกันกรองมาจากตัวบทของกิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์มากมายเหลือเกินแล้วมาเรียบเรียงให้เราได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเป็นขั้นเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนท่านพี่น้องอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วซีฟัต20เนี่ยมีในสมัยท่านนบีไหมมีบรรดามะลาอิกะห์บรรดานบีทั้งหลายตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พวกเขามีหลักอิอติกอดยึดมั่นเกี่ยวกับซีฟัต20ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีผู้ใดที่ทำการปฏิเสธเลยแม้แต่น้อยถ้ามีท่านพี่น้องโปรดยกหลักฐานมาว่ามีนบีท่านหนึ่งปฏิเสธซีฟัตกุดเราะห์ของอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺไม่มีความเดชานุภาพมีความสามารถจะอย่างนั้นเนี่ยท่านพี่น้องเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นซีฟัต20จึงเป็นหลักอะกีดะห์ที่มีความสวยงามที่สุดในการที่เราจะทำการเรียนรู้ซีฟัต20เริ่มด้วยกับซีฟัตอัลวุจูดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีเนื่องจากว่าซีฟัตนี้เนี่ยเป็นซีฟัตแม่เป็นซีฟัตพื้นฐานที่จะมีซีฟัตอื่นๆแตกแขนงมาจากซีฟัตนี้จึงนับซีฟัตวุจูดเป็นซีฟัตที่1หลังจากนั้นซีฟัตที่2เป็นซีฟัตอัลกิดัมอัลกิดัมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงมีมาตั้งแต่เดิมโดยมีจุดเริ่มต้น
พี่น้องอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมต้องนับซีฟัตกีดัมเป็นซีฟัตที่2ด้วยทำไมไม่นับเป็นซีฟัตที่3 4 5 6เพราะว่าซีฟัตกีดัมเนี่ยอัลกีดัมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเดิมคือมีมาแต่แต่งแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นเนื่องจากทุกซีฟัตของอัลลอฮ์ตะอาลากีดัมหมดเลยตั้งแต่ซีฟัตที่3 4 5 6 7จนกระทั่งถึงซีฟัต20ทุกซีฟัตกีดัมหมดเลยมีมาตั้งแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นท่านอิหม่ามซะนูซีเนี่ยเลยเอาซีฟัตกีดัมมาเป็นซีฟัตที่2เป็นซีฟัตที่2เรียกว่าเป็นซีฟัตอุมมะฮาตเป็นซีฟัตแม่ที่ทุกซีฟัตจะต้องมีซีฟัตนี้ซีฟัตอันกีดัมนะฮะแล้วก็มีการเรียบเรียงบรรดาซีฟัต20อย่างสวยงามนะฮะอย่างมีความสวยงามซึ่งเวลามีจำกัดอินชาอัลลอฮ์นะฮะเราจะต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยให้กับบบออิสมาอีลว่าการเรียบเรียงซีฟัตนับซียะซัลบียะมาอานีมานาวิยะเนี่ยมีฮิกมัตอย่างไรมีฮิกมัตอย่างไรมีเคล็ดลับอย่างไรมีวิทยาปัญญาอย่างไรที่ทำไมเราถึงต้องเรียนซีฟัตนับซียะก่อนแล้วไปซัลบียะซัลบียะคืออะไรมาอานีคืออะไรมานาวิยะคืออะไรนะอินชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องจะได้รับคำตอบจากท่านบาบอนะฮะรับคำตอบจากท่านบาบอแต่ผมอยากที่จะทำการสรุปให้ท่านพี่น้องได้ทราบว่าบรรดาซิฟัต20ของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นถูกขมวดอยู่ใน2ซิฟัตซึ่งเป็นคุณลักษณะของพระเจ้า2ซิฟัตนั้นก็คือ1อัลอิสติกนะอัลลอฮ์ตะอาลาไม่พึงพาสิ่งใด2อัลอิฟติกอรทุกสิ่งต้องพึงพาพระองค์ผู้ใดมี2ลักษณะนี้ประกาศเป็นพระเจ้าได้เลยอยากถามว่ามีใครบ้างล่ะที่ไม่พึงพาสิ่งใดเลยและทุกสิ่งต้องพึงพาเขาไม่มีสักคนไม่มีสักสิ่งหนึ่งเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นดังนั้นในซีฟัต20เนี่ยถูกขมวดอยู่ใน2ซีฟัตอันนี้นะฮะ2ซีฟัตอันนี้และ2ซีฟัตนี้แหละคือความหมายกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดที่ไม่พึ่งพาสิ่งใดเลยและทุกสิ่งต้องพึ่งพาเขาเว้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นนั่นคือความหมายกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งความจริงแล้วความหมายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ความหมายคืออัลมะบูดผู้ที่ถูกสักการะถูกอิบาดะห์ซึ่งท่านอิหม่ามซะนูซีเองก็รู้ถึงความหมายนี้ดีบางกลุ่มบอกว่าอาชาอิรอนี่ไม่รู้จักกะลิมะฮ์ความหมายของกะลิมะฮ์เตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะซึ่งความจริงแล้วอิหม่ามซะนูซีเนี่ยท่านรู้ความหมายนี้ดีแต่ถ้าอิหม่ามซะนูซีต้องการที่จะให้ความหมายและลอมีความกระจ่างมากยิ่งขึ้นไปอีกนะโดยให้อยู่ภายใต้ซีฟัต20ที่มีบทสรุปก็คือไม่ต้องการสิ่งใดไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งใดและทุกสิ่งพึ่งพาพระองค์นั่นคือความหมายกะลิมะฮ์เตาฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทีนี้ความหมายของฟะอัลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเมื่อท่านรู้ถึงความหมายนี้แล้วเนี่ยนะครับหลักของวิชาเตาฮีดเนี่ยไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะทำการศรัทธาเท่านั้นนะเมื่อเรียนแล้วเนี่ยจะต้องเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเข้าหาอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับหลักอะกีดะห์ที่มีความถูกต้อง
เมื่อเรารู้จักวิชาเตาฮีดเนี่ยท่านอิมามซานูซีทำการปิดท้ายในการร่ำเรียนเกี่ยวกับอากีดะห์อันบริสุทธิ์ซิฟัต20ด้วยกับการที่ท่านบอกว่าฟะอะลัลอากิลจำเป็นแก่ผู้ที่มีสติปัญญานั้นอัยยุกซิรอมินซิกริฮาจำเป็นจะต้องทำการกล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้มากๆมุสตะฮดิรันลิมะฮ์ตะวัชอะลัยฮิมินอะกอดินอีมานโดยที่ให้เขาทำการนึกอยู่ในจิตอยู่ในหัวใจของเขาในขณะที่ทำการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นึกของหลักอีมานนึกยังไงครับเวลาท่านการทำการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ท่านนึกถึงความหมายนึกถึงความหมายว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ไม่พึ่งพาสิ่งใดเลยและทุกสิ่งต้องพึ่งพาพระองค์อิลลัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลาหรือให้นึกความหมายว่าลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าใดที่ถูกอิบาดะห์อย่างจริงแท้เว้นแต่อัลลอฮ์สองความหมายนี้ให้ท่านทำการนึกอยู่เสมอในขณะที่ทำการกล่าวดิกเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดิกเกตให้มากๆดิกเกตให้เป็นประจำฮัตตาตัมตะซียามะอามะนาฮาบิลห์มีวะดะมีจนกระทั่งว่าความหมายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยได้ผสมประสานเป็นเลือดเป็นเนื้อของท่านเป็นเลือดเป็นเนื้อของท่านเป็นเลือดเป็นเนื้ออย่างไรดิกเกอร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกระทั่งเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราการเป็นเลือดเป็นเนื้อของเรานั้นก็คือเมื่อท่านได้ทำการดิกเกอร์เป็นประจำอย่างเสมอเป็นปี2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วแต่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์ดิกเกอร์จนกระทั่งว่าเมื่อลิ้นของท่านหยุดดิกเกอร์หัวใจของท่านยังคงดิกเกอร์ต่อไม่มีการหยุดดิกเกตแบบนี้แหละครับเป็นการดิกรุลลอฮ์ที่เป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราฟะอินนะฮูยะรอลาฮามินัลอัสรอรวัลอาญาอิบท่านอิมามซุนูซีบอกว่าเมื่อดิกเกตไปเรื่อยๆเขาจะเห็นสิ่งที่เป็นสิ่งลึกลับสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์สิ่งที่เป็นกอรอมัตมากมายอัลลอฮ์ตะอาลาจะเปิดให้สิ่งที่เป็นอัสรอร์อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงขัดเกลาหัวใจให้เรามีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มีอัคลักมีมารยาทที่ดีงามโดยอัตโนมัติเมื่อเราทำการดิกเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พร้อมกับความหมายที่เรานึกในหัวใจของเราไม่ว่าท่านพี่น้องจะดิกเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปกี่ถ้อยคำก็ตามให้ท่านนึกความหมายว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ไม่พึ่งพาสิ่งใดและทุกสิ่งต้องการพึ่งพาพระองค์เว้นแต่อัลลอฮ์นึกให้ตลอดในขณะที่ท่านทำการดิกเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือนึกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอิบาดะห์โดยจริงแท้เว้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลานึกให้ตลอดในขณะที่ทำการดิกเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การดิกเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตามทัศนะของปาฏฟิกมาก300ถือว่ามากแล้วดิกเกต300วันละ300เนี่ยมากแล้วแต่ปาซูฟีบอกว่าต้องดิกเกตถึง12,000จะนับว่ามากถ้ายังไม่ถึง12,000เนี่ยดิกเกตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังน้อยไปในวันใน1วันถ้าไม่ต้องเลือกเอานะครับนี่คือบทสรุปของกะลิมะฮ์ตะอ์ฮีดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เราต้องรักษามันเอาไว้และเราก็ต้องเอากะลิมะฮ์นี้เนี่ยสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็ต้องเอากะลิมะฮ์นี้ที่เรารู้จักความหมายของมันเนี่ยไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกิยามะฮ์อินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์